ก็คลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตนะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสาวๆนะคะจะมีบินจากเกาหลีใต้นะคะไปที่จาการ์ตานะคะอินโดนีเซียค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะมีงานแฟนมีตติ้งนะคะของ Samsung นะในงานที่ชื่อว่า Galaxy A Awesome Live Event ค่ะที่จาการ์ตานะคะก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบตารางบินนะคะก็คือประมาณบ่ายโมงนะจะใช้เวลาบินหลายชั่วโมงอยู่ค่ะเพราะว่าไปถึงที่นู่นก็ประมาณ2:30ได้นะคะก็เดี๋ยวมารอส่งสาวๆกันค่ะก็เรียกได้ว่านะมีไลฟ์ด้วยนะคะพรุ่งนี้นะก็กดติดตามช่องเราไว้นะเดี๋ยวถ้าแอดได้ช่องทางของการไลฟ์แล้วเนี่ยจะมาแจ้งอีกทีนึงนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสาวๆไปพิงนะคะก็หยุดแค่ประมาณ 2-3 วันเองเนาะแล้วก็ต้องไปทำงานต่อนะงานเนี่ยมีติดๆกันเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่16เนี่ยค่ะก็จะเป็นตรงกับวันเกิดของเจนนี่นะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เตรียมตัวแล้วนะที่จะติด Hashtag Angel Jenny Day นะคะแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆก็เริ่มมีการนะคะติดโปสเตอร์ของเธอแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็รวบรวมเอามาให้ดูด้วยนะคะเรียกว่าที่เกาหลีใต้ตอนนี้นี่ติดจัดใหญ่อยู่เหมือนกันนัดไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะเห็นโปสเตอร์ของเธอค่ะส่วนล่าสุดก็ที่ไทม์สแควร์นะคะตอนนี้เนี่ยบิลบอร์ดของพี่ซูนะคะก็ติดอยู่ที่ไทม์สแควร์ด้วยนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดของเธอนะในวันที่3มกราคมที่ผ่านมาค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ยังมีติดอยู่ที่ไทม์สแควร์เลยนะค่ะก็เอามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะล่าสุดก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆนะเดี๋ยวถ้าสาวๆเดินทางมาถึงที่สนามบินอินชอนแล้วเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งอีกทีนึงแล้วกันค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า